งานขัดคืออะไรขัดไปเพื่ออะไรขัดเพื่อความสวยงามขัดเพื่อความเงางามหรือขัดเพื่อลบคีบลบคมลบเหลี่ยมสิ่งต่างๆเหล่านี้มีความสำคัญหรือเกี่ยวข้องอย่างไรในชีวิตประจำวันของเราแล้วทำไมต้องขัดสวัสดีค่ะมาพบกันเป็นครั้งแรกนะคะกับรายการ The Polishing เจียขัดปัดเงาค่ะรายการนี้นะคะพวกเราทุกคนก็ตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อที่จะมอบความรู้และตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับงานขัดโดยเฉพาะค่ะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อนี้ค่ะแล้วหลังจากนี้นี้จะมาเจอกับพี่ๆทุกคนในทุกๆ EP ของช่อง King By Channel ค่ะทุกคนเคยสงสัยไหมคะว่าชิ้นงานที่ทำมาจากเหล็กโลหะสแตนเลสต่างๆที่มีความเรียบเนียนเงางามเนี่ยมันได้ผ่านกระบวนการหรือขั้นตอนอะไรมาบ้างขอยกตัวอย่างเลยนะคะอย่างเช่นพวกช้อนส้อมมีดสแตนเลสหรือพวกเครื่องครัวที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยชิ้นงานเหล่านี้มีพื้นผิวที่เรียบเนียนเงางามมากๆบางยี่ห้อเนี่ยเงาจนแทบสะท้อนเห็นตัวเราเลยด้วยซ้ำชิ้นงานเหล่านี้ล่ะค่ะล้วนแล้วแต่ผ่านขั้นตอนของการขัดมาแล้วทั้งสิ้นและไหนจะยังมีพวกงานไม้ที่เป็นพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโต๊ะตู้เตียงหน้าต่างชิ้นงานเหล่านี้เนี่ยกว่าจะออกมาเป็นพื้นผิวที่สวยงามเห็นลายไม้ที่ชัดเจนแบบนี้เนี่ยก็ต้องผ่านขั้นตอนของการขัดมาอย่างหลายขั้นเลยล่ะค่ะและยังมีนี่อีกค่ะทุกคนเวลาที่นี้ไปเจอราวบันไดที่ทำมาจากสแตนเลสยาวๆนะนี่ก็ตั้งคำถามกับตัวเองค่ะว่าเอ้ยมันทำมายังไงทำออกมาเป็นท่อนยาวๆแบบนั้นเลยไหมหรือว่ามีการตัดการต่อการเชื่อมแบบไหนทำไมมันถึงเป็นพื้นผิวชิ้นงานที่เรียบเนียนแบบนั้นร่องรอยของการตัดการต่อการเชื่อมแบบนั้นหายไปไหนหมดเขาใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมืออะไรในการขัดเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบกันค่ะพอพูดถึงเรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการขัดงานเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะคะว่ามันมีมากมายหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นพวกผ้าทรายกระดาษทรายสายพานทรายหรือจะเป็นล้อขัดชนิดต่างๆที่มีให้เราเลือกใช้เนี่ยเป็น10เป็น100ชนิดเลยแล้วล้อขัดแต่ละชนิดเนี่ยเขาก็มีคุณสมบัติมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปแต่ภาพรวมๆแล้วก็คือทำหน้าที่ในการขัดเพื่อปรับสภาพชิ้นงานตั้งแต่ผิวชิ้นงานที่มีความหยาบไปจนถึงผิวชิ้นงานที่มีความเรียบเนียนค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีพระเอกอีกหนึ่งตัวที่เราเรียกว่าไข่ปลาวาฬนั่นเองหลายๆคนในที่นี้เนี่ยก็คงรู้จักแล้วแหละว่าไข่ปลาวาฬคืออะไรแต่บางคนก็อาจจะยังไม่รู้จักนะคะว่าไข่ปลาวาฬมีหน้าที่หรือมีความสำคัญอะไรในการขัดบ้างทำไมเราถึงยกให้เขาเป็นพระเอกเลยหรือว่าบางคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยเขามีส่วนผสมของไข่ปลาวาฬในนั้นจริงๆหรือเปล่าเหมือนที่ชื่อของเขาบอกเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบกันค่ะและนอกจากเรื่องของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่เราต้องรู้แล้วเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของชนิดและประเภทของชิ้นงานที่เรานำมาใช้ขัดด้วยไม่ว่าจะเป็นพวกเหล็กสแตนเลสหรือว่าพวกโลหะอะโลหะเหล็กก้าไร้สนิมหรือที่เราเรียกว่าสแตนเลสสตีลเนี่ยสิ่งเหล่านี้เขามีคุณสมบัติแล้วก็มีส่วนผสมที่ต่างกันใช้ในงานที่ต่างกันออกไปแล้วก็ยังมีชื่อเรียกของพื้นผิวต่างๆที่มันมีความหลากหลายมากยกตัวอย่างเช่นนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกผิว 2B ผิว 2D ผิว number 1ผิว number 4เห็นไหมคะพอเรายิ่งลงลึกลงไปเนี่ยข้อมูลก็จะยิ่งเยอะมากๆถ้าใครที่ได้ติดตามรายการของเรานะจะสามารถเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์กลับไปได้อย่างเยอะแยะมากมายเลยล่ะค่ะและสิ่งที่นี้ได้พูดมาทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบนะนี้จะพาทุกๆคนไปหาความรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับพี่ๆทีมช่างผู้เชี่ยวชาญที่เขามีประสบการณ์มาอย่างยาวนานเลยค่ะและถ้าใครที่สนใจนะคะก็อย่าลืมติดตามเราได้ที่เพจ Facebook King By Thailand ผู้เชี่ยวชาญด้านงานขัดของวงจรหรือถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมไปติดตามเราได้ที่ช่อง YouTube Channel King By ค่ะส่วนช่องทางอื่นๆเดี๋ยวนี้จะขึ้นไว้ให้ที่ด้านล่างนี้ถ้าใครที่มีคำถามมีข้อสงสัยอะไรที่เกี่ยวกับงานขัดหรืออุปกรณ์งานขัดต่างๆเนี่ยก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยเดี๋ยวจะมีนี้แล้วก็มีพี่แอดมินต่างๆคอยให้คำแนะนำอยู่ค่ะแต่สำหรับวันนี้เนี่ยนี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะมาเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ด้านงานขัดไปพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะ